เกร็ดความรู้หลังดูตาต้าตีตี้โตโต้ตอนนี้คือสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรสุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในเวลากลางวันและตรงกับวันแรม15ค่ำหรือวันขึ้น1ค่ำเท่านั้นเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเมื่อเงาของดวงจันทร์ทอดมายังโลกจะทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ไม่เต็มดวงหรืออาจเห็นดวงอาทิตย์มืดหมดทั้งดวงซึ่งน้องๆไม่ควรมองสุริยุปราคาด้วยตาเปล่าเพราะแสงที่จ้ามากๆอาจทำให้ตาบอดได้